กาญจนบุรีโรงเรียนอนุบาลการลดธงครึ่งเสาพร้อมยืนสงบนิ่ง1นาทีเพื่อไว้อาลัยโศกอนาถกรรม38ศพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำพูจากกรณี10ตำรวจเอกปัญญาคำราบอดีตผบ.หมู่งานสถานีตำรวจภูธรนาวังอายุ34ปีบุกเข้าไปภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก่อเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงทำให้เด็กรวมทั้งผู้ใหญ่เสียชีวิตจำนวน38ศพจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนชาวไทยรวมทั้งรัฐบาลและผู้นำจากประเทศทั่วโลกได้แสดงความเสียใจและไว้อาลัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ลดธงลงครึ่งเสาเพื่อแสดงความไว้อาลัยด้วยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เดินทางไปที่โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพบนักเรียนได้พร้อมใจการร้องเพลงชาติโดยมีตัวแทนนักเรียนชักธงขึ้นไปสู่ยอดเสาหลังจากร้องเพลงชาติแล้วเสร็จจึงได้ลดธงลงมาครึ่งเสาจากนั้นคณะครูและนักเรียนได้ยืนสงบนิ่ง1นาทีเพื่อแสดงความไว้อาลัยอยู่ที่หน้าห้องเรียนของแต่ละชั้นทั้งนี้คุณครูณัฐกิจสุริยะวงศาหัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีได้กล่าวว่าหลังจากทราบข่าวว่าเกิดเหตุโศกอนาถกรรมขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง38รายนั้นนายณรงค์มุกดาแสงสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีรวมทั้งคณะครูนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองต้องขอแสดงความเสียใจด้วยที่เกิดเหตุการณ์นี้กับผู้สูญเสียและขอให้ดวงวิญญาณทุกดวงไปสู่ภพภูมิที่ดีซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่น่าเศร้าเพราะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่มีแต่ความบริสุทธิ์ถามว่าทางโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันเข้มงวดขึ้นหรือไม่นั้นต้องขอเรียนว่าทางโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยที่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วซึ่งในวันนี้หลังจากที่เด็กร้องเพลงชาติแล้วเสร็จทางโรงเรียนก็ได้ลดธงลงครึ่งเสารวมทั้งให้เด็กนักเรียนสวดมนต์และยืนสงบนิ่ง1นาทีเพื่อแสดงความไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตทุกคนทางด้านนางสาวอ่อนอนงบุตรดีหนึ่งในผู้ปกครองของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีได้กล่าวว่าหลังจากทราบข่าวตนและครอบครัวรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในระดับศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทยเราในฐานะหัวอกคนเป็นแม่และลูกก็อยู่ในวัยเรียนเหมือนกันจึงรู้สึกสะเทือนใจและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้เรารู้สึกว่าความปลอดภัยในโรงเรียนมันต้องมีมาตรการที่ต้องเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นเพราะอดีตตำรวจที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงเด็กนั้นเป็นผู้ปกครองที่มีลูกเรียนอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กนั้นด้วยจึงทำให้ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูทุกคนไม่สามารถคาดคิดอะไรได้เลยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็รู้สึกเสียใจและการเสียใจมันทำให้เรารู้สึกระแวงไปด้วยว่ามันจะเกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นที่ไหนอีกก็ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยากจะฝากไปถึงกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งรัฐบาลว่าหลักๆเลยก็คือเราจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดในสถานศึกษามากขึ้นรวมทั้งจะต้องมีการกำชับในมาตรการการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นแต่ถ้าหากเกิดขึ้นจะต้องมีแผนมารองรับว่าเด็กๆรวมทั้งคุณครูและผู้ปกครองจะต้องทำอย่างไรเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนั้นถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วที่จะต้องมีแผนและมาตรการป้องกันที่เข้มงวดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอย่างแรกเลยตนและครอบและต้องขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของทุกคนที่ถูกยิงเสียชีวิตทั้งภายในศูนย์และนอกศูนย์เด็กเล็กในครั้งนี้ด้วยแต่เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่เคยคาดคิดและไม่มีใครต้องการให้เกิดความสูญเสียโดยเฉพาะกับน้องๆที่ศูนย์เด็กเล็กที่มีแต่ความบริสุทธิ์ก็ขอบคุณก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะที่เกิดเหตุการณ์นี้กับผู้ที่สูญเสียแล้วก็ขอให้โดนวิญญาณที่ควรถูกควบคุมที่ดีนะคะมันก็เป็นเหตุที่เศร้านะคะ
มันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเด็กๆนะคะโรงเรียนนมันมีมาตรการที่ปลอดภัยอยู่แล้วนะคะสำหรับโรงเรียนนะคะคือมีมาตรการตามของกฎกระทรวงศึกษาธิการถ้าที่ทำหนึ่งวันนะคะถ้าเกิดวันนี้หนึ่งวันแล้วก็ทางโรงเรียนเราก็ได้ให้เด็กได้เรียนตรงแล้วก็สงบนิ่งค่ะเพื่อไว้อะไรกับผู้ที่สูญก็สะเทือนใจนะเพราะว่ามันเป็นต้องถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมอะค่ะที่ใครทราบข่าวนะคะเราหัวอกคนเป็นแม่แล้วลูกก็อยู่ในวัยเรียนเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็สะเทือนใจแล้วก็มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าความปลอดภัยในโรงเรียนมันต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นแล้วแหละเพราะว่าคือมาในแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเป็นผู้ปกครองที่ลูกเรียนอยู่ด้วยมันไม่สามารถคาดการได้ทุกคนก็ไม่คาดคิดอ่ะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ก็สอบว่าเสียใจแล้วก็มันทำให้เราระแวงไปด้วยว่ามันจะเกิดเหตุกับที่ไหนๆก็ได้ถ้าเกิดแบบนี้ค่ะก็ฝากคือตอนนี้หลักๆเลยเราต้องเริ่มเข้มงวดกันมากขึ้นในสถานศึกษาแล้วก็ต้องมีการกำชับในเรื่องของมาตรการป้องกันแล้วก็การเตรียมแผนงานในการที่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเด็กๆควรต้องทำตัวยังไงผู้ปกครองครูต้องทำตัวยังไงต้องมีการติดต่อประสานงานกันยังไงคือว่ามันเป็นเรื่องถามว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วที่เราจะต้องทำกันมากขึ้นแล้วก็ต้องเคร่งครัดกันมากขึ้นนะคะก็อย่างแรกเลยต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียนะคะของผู้ปกครองน้องๆที่เสียชีวิตที่ศูนย์เด็กเล็กด้วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตที่อยู่นอกศูนย์เด็กเล็กด้วยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจเพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีใครคาดคิดแล้วก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียโดยเฉพาะกับน้องๆผู้บริสุทธิ์นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะนิว24ปรีชาไหลวาลินภาพข่าวสุกัญวลีสุวรรณรายงาน